สวัสดีครับผมก็มาอยู่ในส่วนที่2ของกิจกรรมในวันที่3นะครับผมซึ่งก็คือสีสันของร้านนะครับผมซึ่งเมื่อคลิปก่อนนี้เราลงพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ไปแล้วเนาะก็สีสันของร้านจะมีเควสอยู่3อันนะครับผมเป็นเควสระยะยาวนะฮะก็คือตกแต่งร้านสมบูรณ์1ครั้งรวบรวมชิ้นส่วน9อันนะครับผมรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดครับผมซึ่งชิ้นส่วนทั้งหมดของร้านเนี่ยที่เราสามารถหาได้ครับผมเราจะหาได้จากการที่เราไปทำเควสนี่นะครับผมเนี่ยแห่งพรแห่งอุดมสมบูรณ์นะครับผมก็ในวันแรกเราจะได้ของมาประมาณน่าจะ4ชิ้นมั้งครับผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็จะเปิดในอีก1วันข้างหน้าแล้วก็อีก3วันข้างหน้าครับผมก็มาดูครับผมว่าวิธีแต่งร้านแต่งยังไงนะฮะก็ทำการคุยกับแบทฮาร์ดนะผมนะแบนฮาร์ดนะกับทางปรับแต่งร้านค้านะครับผมซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาเราเห็นตัวร้านค้าเนาะแล้วของตกแต่งครับผมอย่างป้ายนี้เราได้มาจากของหลังร้านดีลุกนะฮะอย่างไอ้พวกนี้เนี่ยน่าจะจากไหนท่านที่ผมไม่ทราบนะที่ไหนผมลืมละพวกนี้ก็ได้มาจากของที่เราได้เก็บมาในเควสเมื่อกี้นะครับผมก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยในวันแรก4อันนะครับผมก็เดี๋ยววันหลังๆจะมีมาเพิ่มนะก็รอปลดล็อกแล้วก็ค่อยมาทำก็ได้ครับผมไม่ต้องรีบเพราะในส่วนของเควสพวกนี้ยังอยู่อีกตั้งครึ่งเดือนนะครับผมวันนี้เรากดรับไปก่อนครับผม60ไพมาเจมนะครับผมอิ่มๆนะฮะกับทางด้านเควสทั้งคีนะผมซึ่งผมเควสอันนี้ผมไม่ได้ดูนะว่ามันได้เลยบ้างไอ้อุดมสมบูรณ์เนี่ยผมกดรับไปแต่ไม่ค่อยดูนะแบบรีบทำรีบเสร็จนะครับผมก็โอเคผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผม